มาฝึกอ่านกัน Good morning, Friday. How are you today? Last night, it rained heavily. I caught a cold because the weather keeps changing. Today, I will go to the hospital. I will see the doctor and have him check my health. Hopefully, I'll recover from the cold soon because I want to eat ice cream. คำแปลสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากค่ะฉันเป็นหวัดเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้จะไปที่โรงพยาบาลฉันจะไปพบคุณหมอและให้เขาตรวจดูสุขภาพของฉันหวังว่าฉันจะหายจากหวัดเร็วๆนี้นะเพราะฉันอยากกินไอศกรีมแล้วค่ะบ๊ายบาย